ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยครับคือเป็นหน่วยงานของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราก็ดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะครับของกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์อ่อนนุชเนี่ยก็จะเป็น1ใน3ศูนย์ของกทมนะครับก็เราจะมีศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชนะครับศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมนะครับแล้วก็ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมนะครับก็3ศูนย์ซึ่งดูแลการจัดการขยะทั้ง50เขตของกทม.นี้ในเรื่องของปริมาณขยะของกทม.เนี่ยที่โดยทั่วไปเนี่ยขยะกทม.ก็จะมีโดยรวมแต่ละวันเนี่ยขยะก็จะมีประมาณ 10,000 กว่าตันนะครับของแต่ละวันครับซึ่งเราก็มีหน้าที่บริหารจัดการว่าขยะเนี่ยแต่ละโซนเราจะจัดการยังไงอย่างโซนตะวันออกเนี่ยก็ประมาณ25เขตก็มากำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชนะครับซึ่งในโซนของตะวันตกก็ไปทางหนองแขมและทางโซนเหนือก็ไปทางสายไหมอันนี้คือเป็นการบริหารจัดการในการขนส่งและก็ในรูทเขาเรียกว่าเป็นรูทเพื่อที่จะให้การเดินทางหรืออะไรเนี่ยสะดวกนะครับทีนี้พอขยะเนี่ยมีปริมาณที่แบบประมาณหมื่นกว่าตันต่อวันนะครับก็จะมีการบริหารจัดการนะครับซึ่งในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของกทม.นะครับคือดูแลขยะประมาณครึ่งหนึ่งของกทม.คือประมาณ25เขตนะครับถ้าเราดูจากเขตเนี่ยก็จะประมาณนั้นครับหลังจากนั้นก็คือขยะของกทม.เนี่ยก็จะเข้ามาสู่กรรมวิธีและการจัดการขยะในวิธีการจัดการขยะเนี่ยก็จะมีการจัดการขยะอยู่หลายแบบนะครับซึ่งเราจะแยกออกไปนะครับก็หนึ่งก็จะเป็นถ้าดูตามตัวนี้นะครับผมจะมีเรื่องของเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับเนี่ยคืออนาบริเวณของเราทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่ประมาณ580ไร่นะครับของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่นี่นะครับตรงนี้โครงการที่กำลังจะเกิดนะครับโรงเผาแต่ยังไม่เกิดอยู่ในการแจ้งเหมาเอกชนด้วยระบบเตาเผาโอเคครับอันนี้โครงการที่กำลังจะเกิดรูปมูลฝอยครับเรียนรู้ครับโรงอะไรนะฮะบำบัดน้ำครับก็คือมันจะมีโรงมันมีกระบวนการกำจัดน้ำเสียอยู่เพราะน้ำเสียนี่ของบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นน้ำเสียจากรถขยะบ้างน้ำเสียจากขยะที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยมีจุดบำบัดน้ำเสียทั้งหมดคือจุดย่อยอยู่เนี่ยจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับเป็นโรงบำบัดย่อยหลังจากนั้นก็เราจะมีโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางพวกนี้นี่กำลังทำอยู่ทำอยู่แล้วใช้งานอยู่แล้วครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็กำระบบเนี้ยก็คือบำบัดน้ำเสียทั้งหมดแล้วก็เข้ามาบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนะครับก็เป็นการแบบเรียกว่าจัดการภายในในระบบที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็จะมีการจัดการพวกขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือพวกขยะโควิดต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขยะพวกขยะอันตรายขยะอันตรายพวกนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราแยกออกมาครับเราจะแยกมาจากซอสคือเบื้องต้นก่อนในขยะเนี่ยคือจะเป็นขยะครัวเรือนนะครับที่จะเป็นขยะหลักๆแล้วก็ในขยะตรงนี้ก็จะมีทางเขตเนี่ยเขาจะแยกเป็นขยะอันตรายออกมาอีกส่วนหนึ่งคือเขาจะมีการจัดเก็บขยะอันตรายออกมานะครับแล้วก็เขตก็จะมีแยกย่อยออกไปก็คือขยะที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ก็จะมีการจัดเก็บอีกนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นขยะพวกเนี้ยขยะติดเชื้อก็จะมีการจัดเก็บอีกต่างหากมันกรรมวิธีแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องมีแยกเป็นพิเศษออกมาก่อนที่จะมาถึงเราใช่ครับแล้วก็ของเราจะมีโรงงานที่กำจัดพวกนี้แยกต่างหากอีกครับเพื่อแบบหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะหรือว่าสุขหลักสุขภิบาลอะไรพวกนี้ครับเพื่อให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าป้องกันที่จะให้เกิดก็เรียกว่าอันตรายน้อยที่สุดแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเลยได้ยิ่งดีนะครับก็คือกรรมวิธีในการทำงานแล้วขยะพวกนี้ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วไปไหนต่อคะหรืออยู่ที่นี่คืออย่างนี้ครับที่นี่ก็จะเป็นส่วนที่รถขยะทั้งหมดเนี่ยที่จะใช้ในโซนนี้นะครับแต่ละเขตที่ใช้รถขยะเนี่ยจะมีรถขยะที่จอดรถขยะอยู่ที่นี่นะครับคือรถขยะทั้งหมดเนี่ยจะมาจอดอยู่ที่นี่ก่อน
จะมีพอเขาใช้งานเสร็จเหมือนกับเขาเรียกว่าแต่ละกะของรถขยะเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นกะนะครับก็แต่ละกะเนี่ยใช้งานเสร็จก็จะวิ่งเข้ามาทำความสะอาดแล้วก็จอดเพื่อรอกะต่อไปมารับรถไปทำไปปฏิบัติงานต่อก็คือเหมือนกับการทำงานจะเป็น24ชั่วโมงนะครับคือที่นี่การทำงานเราจะนับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็น1วันเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนก็คือ1วันเพราะว่าเราจะทำงานไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นพักเราก็จะทำงานครับนั่นเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นลักษณะการทำงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าพอการทำงานลักษณะอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้คือการจัดการขยะติดเชื้อนะครับการขยะติดเชื้อเนี่ยเป็นการจัดเก็บขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลนะครับหรือว่าคลินิกต่างๆนะครับก็จะมีการจัดเก็บนะครับแล้วก็พอจัดเก็บเสร็จก็จะมีการเอามารวบรวมนะครับเนี่ยครับโรงงานเตาเผาติดเชื้อของเรานะครับก็จะเอามาเข้ากระบวนการเขาเรียกว่าเตรียมเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการเผานะครับอันนี้คือรถจัดเก็บขยะติดเชื้อจะมีรถที่เป็นพิเศษก็คือควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของพวกเชื้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีการมาชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะเช็คปริมาณขยะอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือรถขยะเผาโควิดโดยเฉพาะเลยป่ะคะตอนเบื้องต้นตอนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็ขยะโควิดเข้ามาส่วนหนึ่งขยะโควิดนี่รวมกันไหมคะขยะโควิดนี่จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมีเขาจะมีจัดเก็บมาอีกต่างหากนะครับแต่ก็กระบวนการทำลายก็จะทำเหมือนกันก็คือเผาอย่างเดียวครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้ครับพอมาแล้วจะรวบรวมใส่ถังสีส้มแบบนี้ใส่ถังสีส้มครับนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาครับกระบวนการก็จะคือเข้าสู่ถูกเข้ามาจัดการแบบเผา 100% ครับคืออุณหภูมิพิเศษไหมคะอุณหภูมิอย่างนี้ครับเตาเผาติดเชื้อเนี่ยครับพอเข้ามาเผาเนี่ยจะเผาอยู่ที่ครั้งแรกจะเผาที่760องศาก่อนเซลเซียสใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับพอเผาปุ๊บจะเกิดพวกก๊าซต่างๆเกิดขึ้นเราจะเผาอีกครั้งนึงเผาก๊าซอีกครั้งนึงประมาณที่อุณหภูมิประมาณที่ 1,000 องศานะครับเพื่อทำการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าพวกอะไรแบคทีเรียต่างๆที่มันยังไม่ตายนะครับแล้วก๊าซต่างๆที่เกิดมลพิษเราก็จัดการเนี่ยเผาทำลายตอนนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าลดอุณหภูมิของพวกเตาเผาต่างๆหรือว่า heat exchange นะครับตัวเนี้ยก็จะทำการลดอุณหภูมิโดยใช้พวกน้ำด้วยบอยเลอร์เข้ามานะครับช่วยแล้วก็ลดความเป็นกรดเป็นด่างของระบบนะครับแล้วก็ทีนี้จะเป็นลดกรดที่เกิดขึ้นจากการเผานะครับก็มีการลดพวกนี้แล้วก็จะมีการกรองพวกฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาทั้งหมดนะครับเป็นใช้เป็นแบ็กฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทีเนี้ยพอเนี่ยแหละครับกระบวนการนะครับพอผ่านกระบวนการพวกนี้นะครับเป็นการเขาเรียกว่ากำจัดมลภาวะที่เกิดขึ้นก่อนนะครับที่เราในกระบวนการตัวเนี้ยหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าตรวจวัดพวกคุณภาพของอากาศนะครับก่อนที่เราจะปล่อยออกไปนะครับโดยใช้พวกระบบเขาเรียกว่าเป็นเวสต์คัฟเวอร์นะครับเป็นตัวดักจับฝุ่นจับอะไรต่างๆที่จะออกไปสู่บรรยากาศนะครับอันนี้คือระบบที่เราใช้งานอยู่ในการจัดการขยะติดเชื้อรวมถึงขยะโควิดที่เกิดณปัจจุบันซึ่งปัจจุบันมันก็ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยขยะมันล้นเพราะว่าคาบิตี้เราก็ประมาณ80ตันต่อวันที่เราสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการกำจัดได้แต่ขยะเนี่ยตอนนี้มาเกือบเป็น100ตันยิ่งถ้าเกิดช่วงที่มันพีคช่วงนี้ก็เริ่มจะอัพขึ้นเพราะว่าเป็นพวกสเตทฟอร์เรนเทียพวกโฮมพวกตามโรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มาเป็นที่เขาจัดเก็บมาโดยเฉพาะและเขาเอาเข้ามาสู่กระบวนการนี้เหมือนกันก็ที่ใหญ่ขนาดนี้ในอนาคตอีกสักสี่ห้าปีข้างหน้าอย่างเงี้ยมีวางแผนอะไรที่จะทำอะไรมากกว่านี้ไหมคะมีครับตัวนี้คือจะที่จะเป็นการจัดการขยะโดยวิธีการเผาแล้วก็เอามาทำเป็นพลังงานนะครับกำลังรอที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนที่มีคนร้องไปปชก็เลยอยู่กระบวนการที่ชะงักอยู่ขยะทั่วไปเป็นขยะครัวเรือน household waste ครับเป็นลักษณะของตัวนี้มาทำเป็นพลังงานเพื่อจะไป operate อะไรครับก็คือเอามาเผานะครับแล้วให้เกิดพลังงานความร้อนและพลังงานความร้อนไปปั่น
เทอร์ไบน์นี่ครับไปปั่นเจเนอเรเตอร์เพื่อจะให้กำเนิดเป็นพลังงานไฟฟ้าครับก็จะเป็นการจัดการขยะอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ลดการเอาขยะไปฝังกลบครับคือซึ่งโครงการถ้าทุกอย่างของเราโครงการในตรงนี้สำเร็จทั้งหมดนะครับการเขาเรียกว่าการจัดการขยะโดยวิธีการฝังกลบก็แทบจะเป็นซีโร่ก็คือเป็นโครงการที่เหมือนกับซีโร่เวสที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เข้ากับรัฐบาลนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้เนาะก็ประมาณนั้นก็ได้รับการสนับสนุนอย่างตรงเนี้ยนะครับโครงการกำจัดมลฝอยเพื่อผลิตพลังงานตอนนี้เราก็ทำอยู่นะครับตัวนี้คือส่วนที่ได้รับทราบข่าวมาOh. นะครับคือโรงนี้นะครับ ก็นี้คือเอาขยะมาผลิตพลังงานก็เลยคือขยะเนี่ย capacity ที่เราขยะมานี่ประมาณสัก800ตันต่อวันนะครับแล้วก็เอาขยะเนี่ยมาผ่านวิธีการคัดแยกแล้วก็บีบเค้นเอาน้ำนะครับเอาน้ำตัวนี้มาผ่านกระบวนการหมักแล้วก็เพื่อเกิดก๊าซมีเทนนะครับพอได้ก๊าซมีเทนตัวนี้เอาก๊าซมีเทนมาผ่านกระบวนการเสร็จก็เอาก๊าซมีเทนที่ได้นะครับมาสตาร์ทเอนจินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าครับก็ได้ตัวนี้ออกมาแล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้แล้วก็สามารถที่จะขายให้การไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ทำอยู่แล้วก็แต่ยังมีปัญหาเรื่องนั่นแหละที่ได้ยินได้ทราบอยู่ก่อนแล้วมันมีวิธีอะไรที่จะทำให้มันแบบหายกลิ่นเหม็นได้คือกลิ่นเหม็นตอนนี้คือกรรมวิธีที่เรากำลังจัดการอยู่ก็คือเขาเรียกว่าตอนนี้ผมกำลังให้เขาจัดการเรื่องของโปรเซสพวกนี้ครับกระบวนการตรงแต่ละกระบวนการตรงนี้ให้ทำเป็นระบบปิดทั้งหมดระบบปิดทั้งหมดแล้วก็ทำระบบบำบัดกลิ่นนะครับระบบบำบัดกลิ่นที่ให้ใช้งานได้ครบ 100% ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ปิด 100% ยังไม่ได้ปิด 100% แล้วอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของส่วนที่ออกแบบเพิ่มตัวที่เป็นโอดอร์หรือว่าระบบที่ดูดอากาศเนี่ยครับอากาศไปบำบัดเนี่ยมันไม่ได้ครบถึงเขาเลยต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่มขนาดของโอดอร์ตัวนี้ให้มันโตขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะทำการบำบัดกลิ่นได้ 100% ครับเอางี้ดีกว่าอยากถามว่าในเชิงของพลเรือนเนี่ยเราจะช่วยอะไรทางให้การกำจัดขยะมันแบบง่ายได้มากขึ้นไหมคือจริงๆแล้วก็ถ้าพูดก็เหมือนกับเป็นการในสิ่งที่เขาเรียกว่าพูดกันมาตลอดอะครับคือเริ่มเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของการมีจิตสำนึกนั่นเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาเสมอแต่โดยความเป็นจริงอะไม่รู้สิโดยความคิดของผมว่ามันน้อยที่จะทำได้เพราะว่าพอมีเริ่มดำเนินการนะครับเริ่มดำเนินการเริ่มมีการปลูกฝังพอต่อไปเนี่ยไม่มีใครฟอลโล่ต่อหยุดนักแค่จุดนั้นในจังหวะที่แบบมีกระแสก็จะทำในช่วงมีกระแสแต่ไม่มีการฝนโลกระยะยาวครับถ้ามีก็เรียกกรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องผมว่ามันก็จะมีการเขาเรียกว่ากระเตื้องไปเรื่อยๆและประสบผลสำเร็จไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหนึ่งคนเราไม่ใช่ว่าเราดูถูกคนของเรานะอย่างผมมองว่าญี่ปุ่นทำไมเขาเป็นไปได้เพราะว่าหนึ่งคนเขามีระเบียบวินัยแล้วเขาก็ทำตามโปรลิซีหรือว่าตามระบบที่เขาจัดวางไว้น่ะอย่างสม่ำเสมอแต่คนเรามาเที่ยวกับบ้านเราเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมอีกซึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็คือหนึ่งอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลงที่ที่ไม่ควรทิ้งใช่ครับสองคืออะไรแยกขยะไหมแยกขยะได้จะเป็นการดีมากคือแต่ก็จะมีคำถามอยู่เสมอว่าทำไมเห็นรถขยะรวมใช่ไหมครับใช่จนตัวนี้จะมีคำถามอยู่เสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณสังเกตรถขยะเนี่ยครับรถขยะเนี่ยในรถขยะเนี่ยจะมีจุดพวกนี้ครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในรถขยะเนี่ยครับช่องตรงเนี้ยเดี๋ยวนะช่องตรงนี้ครับจะเป็นที่ใส่สำหรับใส่ขยะที่ได้รับการคัดแยกมาแล้วนะครับครับ
คือพอขยะที่ได้รับการคัดแยกเนี่ยเขาจะใส่ตรงนี้แล้วก็จะมีใช้แบบยิบย่อยอีกถ้าสังเกตรถขยะดีๆรถขยะแต่ละคันเนี่ยจะมีถุงบิ๊กแบ็คอยู่ข้างหลังรถอ่ะหลายถุงมากอันนั้นคือเขาแยกจากที่คุณแยกแล้วอีกครั้งนึงเขาแยกในรถนะคะแยกในรถครับคือจะเห็นว่าถุงบิ๊กแบ็คที่อยู่ข้างรถเนี่ยตัวนี้จะเป็นคัดแยกรายละเอียดปลีกย่อยออกมาค่อนข้างจะเยอะมากกระดาษขวดพลาสติกถุงนะครับแม้กระทั่งพวกขยะอันตรายที่มีพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่มีปอมปนมาซึ่งตัวนี้ถ้ามีเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นปัญหาที่เรายังแก้ยากมากพวกฐานไฟฉายพวกฐานไฟฉายพวกนี้คนเรายังไม่ได้ทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะคือจริงๆแล้วถ้าตอนนี้ตามห้างอ่ะเขาจะมีที่ทิ้งแบตเตอรี่อะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ของเรายังไม่มีแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทิ้งแยกเป็นขยะอันตรายเพราะเราแยกตัวนี้เราคิดว่าตัวนี้คือเป็นขยะอันตรายเพราะว่ามันพอถ้าทิ้งไปในพื้นดินอะไรเนี่ยจะเป็นมีสารแคดเมียมเกิดขึ้นแล้วอย่างเนี้ยเราเอามาทำเป็นอย่างเงี้ยครับเราเอามาทำเป็นคอมโพสต์นะครับเป็นปุ๋ยนะครับเราเอามาทำเป็นปุ๋ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมาอยู่ในส่วนผสมตัวเนี้ยจะไม่ดีก็คือมันจะเป็นโลหะหนักแล้วพอเราเอาไปใส่พวกผักมันจะเป็นสารตกค้างที่ผมกำลังจะชี้ไปให้ถึงตรงนี้มูลฝอยขนาด600ตันต่อวัน600ตันนี่คือ capacity ในโรงงานที่จะรับได้เราที่นี่เราจะเรียกเป็น capacity เพื่อที่จะให้ง่ายแต่ว่าเรารู้ว่าโรงงานไหนแต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันมี10,000ตันต่อวันนี่คืออะไรนะคือทั้งกทม.ทั้งกทม.ครับแต่อย่างที่เนี่ยก็เรารับประมาณเกือบ400ตันต่อวันนะครับก็แบ่งกันใช่ไหมครับครับก็คืออย่าง3โซนที่ว่านะครับสายไหมหนองแขมและอ่อนนุชก็พอไหมผมถามว่าตอนนี้ก็คือขยะเริ่มจะมีการแย่งกันแล้วเริ่มอะไรนะคะเริ่มจะมีการแย่งกันอ๋อเหรอคะคือณปัจจุบันเนี้ยขยะกลายเป็นทองคำคือประเมินว่าคือทุกคนเนี่ยคนที่มาทำหลายๆกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะเนี่ยเริ่มจะมีการแย่งขยะกันเพราะว่าทีเนี้ยขยะเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยมันจะได้เรื่องของบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทที่ได้สัมปทานเนี่ยก็จะได้รับค่ากำจัดขยะคือเราต้องเป็นคนจ่ายคือกทม.ต้องจ่ายให้กับบริษัทเพื่อที่จะกำจัดขยะครับแล้วก็ผลที่ได้จากการกำจัดขยะนี่มันมีผลพลอยได้ข้างเยอะแยะมากมายไงครับเอาขยะมาหนึ่งพูดง่ายเลยขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้นก็สามารถจะมีมูลค่านะครับสองก็คือถ้ากระบวนการคุณจัดการดีคุณสามารถเอาขยะตัวนี้เป็นเชื้อเพลิง RDF ได้RDF ครับคืออะไรคะ RDF ก็คือเขาเรียกว่าการเอาตัวนี้ไปทำเป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวมันมาจากคำว่าอะไรนะ Fuel Refill อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละครับแต่เป็นการที่เอาขยะเนี่ยผ่านกระบวนการหมายถึงว่าจะมี RDF 1 RDF 2คือ RDF 1ก็คือจากการที่คัดแยกขยะเป็นขยะออกเป็น2ส่วนก็คือขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดที่เราใช้งานได้คนนี้คือจะเป็น RDF 1ซึ่งจะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะครับ RDF 2ก็คือขยะที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เราทำงานอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกขยะที่ชิ้นเล็กกว่าขยะชิ้นRDF ที่1นะครับซึ่งถ้าขยะRDF 2อย่างเนี่ยครับมันจะให้ปริมาณความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่างกันขยะ RDF 1จะให้พลังงานความร้อนที่น้อยกว่า RDF 2เพราะว่าอะไรเพราะว่า1ความหนาแน่นของขยะ RDF 1มันจะเป็นขยะชิ้นใหญ่ความหนาแน่นจะน้อยRDF 2เนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กความหนาแน่นจะมากกว่าแล้วทีเนี้ยมันให้พลังงานความร้อนจะดีกว่าแล้วก็มีมูลค่ามากกว่านะครับอันเนี้ยคือเป็นส่วนปลีกย่อยที่มันรายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็มูลค่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเหมือนกับอีกอย่างนึงครับเนี่ยถ้าผมเนี่ย
การเอาขยะไปทำคอมโพสต์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับขยะเนี่ยก็จะถูกรวบรวมมาอย่างเงี้ยทุกวันอย่างที่เข้ามาเมื่อกี้จะเห็นว่ารถขยะวิ่งเข้ามาตลอดนะครับเนี่ยขยะจะเข้ามาแล้วขยะก็จะถูกรวบรวมครับรวบรวมเข้าสู่บ่อรับขยะแล้วขยะก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการซึ่งกระบวนการตัวเนี้ยนะครับจะเป็นการคัดเลือกเอาขยะที่สามารถใช้งานได้ออกมาแล้วก็เบื้องต้นแต่เบื้องต้นจะมีคัดแยกอีกแบบนึงก่อนก็คือขยะที่เป็นอันตรายต่อเครื่องจักรออกก่อนเพราะว่าบางทีมันมียางรถยนต์มันมีไม้มันมีอะไรพวกนี้พอเข้าไปเนี่ยเครื่องจักรก็จะมีปัญหาก็จะมีเจ้าหน้าที่คัดแยกออกไปซึ่งเนี่ยตรงจุดตรงเนี้ยที่เห็นเป็นช่องช่องช่องตัวเนี้ยคือจะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของแฮนด์ซอร์ติ้งนะครับเข้ามาจัดการกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วพลาสติกแต่พลาสติกนี่มันขยะปัญหาเนาะพลาสติกคือจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมแกงแกะซะส่วนใหญ่คืออะไรแกงแกะก็คือแกงถุงนะครับต้องมาแกะอ๋อใช่ซิงเกิลยูสเยอะครับก็สังคมแกงแกะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยปัญหาขยะพลาสติกปนเปื้อนมันก็เยอะคือตอนนี้คือแทนที่ขยะตัวเนี้ยพลาสติกจะสามารถเอาไปรีไซเคิลได้นะครับก็กลายเป็นเอาไปเผาอย่างเดียวเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงครับตัวนี้คือพอเข้าสู่กระบวนการซึ่งจะมีบางที่จะรับซื้อพวกนี้ออกไปทำการล้างนะครับบางโรงงานเขาจะซื้อถุงพลาสติกอย่างเดียวเลยเอาไปเข้าสู่กระบวนการล้างซึ่งที่นี่เราจะเรียกว่าชิงช้าสวรรค์คือมันจะหมุนเป็นจริงใช่ครับเป็นหมุนแบบชิงช้าสวรรค์เลยครับเขาวิธีการล้างของเขาตัวเผาพลาสติกมันไม่ได้ทำให้เป็นพิษของคืออย่างนี้ครับคือพลาสติกตัวนี้พอเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่เตาเผาในโรงงานที่เขาเอาไปใช้งานเขาจะเป็นเชื้อเพลิงของเขาซึ่งเขาจะมีกระบวนการจัดการพวกไดออกซินอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับกระบวนการที่กรองนะครับคือเราไม่ได้ทำที่นี่ครับก็คือผมพูดถึงว่าโปรเซสที่เขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับเป็นกระบวนการที่เอาเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการซักล้างถุงพวกนี้เกิดขึ้นอ่ะมันจะเอาไปเป็นซิงเกิลยูสก็คือเอาไปใช้เป็นพลาสติกรีไซเคิลได้เนี่ยครับพอขยะพวกนี้แล้วก็คือกระบวนการทำงานของเรามันก็จะมีอุปสรรคอยู่อย่างนึงก็คืออย่างเงี้ยครับแรงงานอ่ะคนไทยไม่มีทำงานกับแรงงานต่างชาติทั้งหมดบริษัทจะมีแรงงานต่างชาติทั้งหมดเลยที่นี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นกระบวนการคัดแยกเหมือนกันนะครับเป็นพวกถ้าเป็นโลหะนะครับแล้วขยะก็จะถูกลำเลียงเข้าไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าเหมือนกับสตาร์ททำให้เกิดเฟอร์เมนต์ครั้งแรกนะครับก็เนี่ยจะมีการก็ไปอยู่ในกระบวนการนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการลดขนาดของขยะไปในตัวด้วยนะครับขยะนะครับก็แล้วทีนี้ขยะก็จะถูกคัดแยกออกมาสุดท้ายนะคือตามขนาดที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับเนี้ยเวลาขยะได้ไปใช้งานจะอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือเราเอาไปหมักเพื่อจะทำเป็นคอมโพสต์ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็กระบวนการทำคอมโพสต์ก็คือเนี้ยครับจะหมักเป็น2โซนโซน A กับโซน B คือใช้เวลารวมๆกันประมาณสัก40วันเพื่อจะได้เป็นคอมโพสต์ออกมาก็จะมีก็ตามสวนต่างๆครับที่ส่วนมากก็ไปใช้ตามสวนสาธารณะที่เราใช้อยู่ตามถนนหนทางอะไรพวกเนี้ยที่ปลูกต้นไม้กันเซอร์คิวลาร์อีโคโนมีเลยครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับก็อยู่ในกระบวนการอยู่ในเซอร์คูลาร์อยู่แล้วครับก็เนี่ยก็นี่พอหลังจากนั้นกระบวนการที่มันเหลือจากกระบวนการที่เราทำงานแล้วนะครับก็ต้องเอาไปทำผ่านกระบวนการก็คือฝังกบเป็นกระบวนการที่เราเคยทำตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ครับแต่ตอนนี้ก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ซีโร่เวสต์แต่ก็ยังไงก็ถ้าความคิดผมบอกว่าควรจะมีไว้ในเรื่องของการฝังกบควรจะมีไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินอย่างน้ำท่วมปี54น้ำท่วมปี54ที่นี่กลายเป็นภูเขาขยะมาที่มาเอาขยะมาทิ้งที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะที่อื่นท่วมหมดที่นี่ที่เดียวที่ไม่ท่วมก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเอามาใช้ที่นี่นะครับ
เนี่ยครับกระบวนการก็จะคล้ายๆกันครับแต่ก็จะมีพิเศษนิดนึงคือตัวเนี้ยก็จะคือเราจะทําเป็นอัดเป็นก้อนเพื่อที่ให้ง่ายต่อการขนส่งและก็ลดกลิ่นนะครับเพราะเราไปส่งไกลนิดนึงครับประมาณ100กิโลอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้ครับเอาไปฝังกบนะครับนี่กระบวนการเตรียมไว้เพื่อฝังกบนะครับอันนี้คือสถานที่ที่สำหรับฝังกบครับเราจะเตรียมพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยการเตรียมพื้นที่บ่อก็ประมาณนี้ครับต้องซิลแบบไม่ให้น้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไหลส่งลงสู่ใต้ดินเลยอะไรเงี้ยครับต้องทำการป้องกันที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็ขนไปแล้วก็จะมีการเอาไปจัดวางนะครับแล้วก็พอได้ปริมาณแล้วก็ปิดกบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกวันกระบวนการเรายังทำอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่ครับเราไปฝังอยู่ที่ฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นที่หยุดไปก็คือหยุดเข้าไปแต่ว่าคือที่หยุดจริงๆแล้วความหมายของที่ได้ทราบข่าวมาความหมายหยุดคือหยุดขายไฟฟ้าให้กับกกพ.ครับไม่ได้หยุดกำจัดขยะตอนนี้คือกระบวนการจัดการขยะเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในส่วนของไอ้นี่ได้ครับทำเป็นคอมโพสต์ก็ได้หรือว่าเอาไปฝังกบก็ได้นะครับมันยังมีกระบวนการที่สามารถที่จะไปช่วยได้เพราะการทำคอมโพสต์ตอนนี้เราก็แคปาซิตี้เราสามารถรับได้อยู่ที่ 1,600 ตันเพราะเราจะมีอีกโรงนึงที่แคปาซิตี้ 1,000 ตันที่สามารถที่จะรับพวกนี้ได้หมดคือในเบื้องต้นนะครับที่ผมพอจะได้ศึกษามาในบางส่วนนะครับก็คืออย่างง่ายๆเลยเกาหลีเพราะคนบ้านเราเนี่ยชอบไปเที่ยวเกาหลีกันเยอะมากแต่เกาหลีเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะแยกว่าขยะเป็นขยะประเภทไหนก่อนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปริมาณของแต่ละบ้านที่จะทิ้งได้แต่ละวันได้กี่กิโลนะครับเขาจะมีที่ทิ้งเฉพาะเลยอันนี้ก็คือนโยบายครับนโยบายแล้วก็คือพูดง่ายๆแต่ละบ้านเนี่ยคุณจะไปทิ้งเนี่ยคุณต้องมีรหัสของคุณนะถึงจะเปิดแล้วทิ้งขยะได้อีกต่างหากแล้วง่ายๆเลยครับถุงขยะของแต่ละคนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยที่จะไปทิ้งเนี่ยคุณต้องไปซื้อมาจากเขตที่คุณอยู่นะครับแล้วก็จะมี ID ของบ้านอยู่ซึ่งตัวเนี้ยถ้าคุณเอาไปทิ้งผิดหรือว่าทิ้งอะไรเนี่ยก็จะฟีดแบ็กกลับมาที่คุณเลยจะมีค่าปรับเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันดีมากดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าเป็นคุณมีขยะชิ้นใหญ่คุณสามารถไปที่เขตของคุณจะไปซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะว่าอันเนี้ยคือฉันต้องการจะทิ้งนะภายใน3วันถ้ามีคนที่จะมาเอาไปก็สามารถยกไปได้เลยแต่ถ้าคนไม่เอาไปคุณค่าสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยคือจะเป็นค่าทำลายค่าที่เจ้าหน้าที่ที่เอาไปเก็บไปทำลายเนี่ยอย่าเหมือนกับคุณไปเสียภาษีนะตรงนั้นเลยมันก็ง่ายผมมองอย่างเงี้ยหนึ่งคนที่เบื้องล่างที่เขาจะเอาไปใช้เขาสามารถไปใช้เลยเพราะมีสติ๊กเกอร์บอกว่าตัวเนี้ยคุณจะดิสโพสไปแล้วนะครับเอาไปใช้แต่สติ๊กเกอร์ที่คุณไปซื้อเนี่ยเป็นการชำระภาษีให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปด้วยบ้านเราจะเห็นถุงสีดำอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเป็นสีของเขาสีส้มสีเขียวสีอะไรแต่ละบ้านจะเป็นขยะถ้าเป็นขยะเป็นพวกขยะทั่วไปก็จะถุงสีหนึ่งนะครับขยะเป็นพวกเศษอาหารก็จะถุงหนึ่งแล้วก็พวกเศษแก้วอะไรเนี่ยก็จะเป็นถุงหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยแต่ถ้าบ้านคุณไปซื้อปุ๊บเขาจะสแกนออกมาเลยว่าโค้ดตัวเนี้ยเป็นของบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันก็จะ QR code ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันคุณเอาจากบ้านคุณไปวางหน้าบ้านคนอื่นก็ไม่ได้มันแอดวานซ์มากเลยอ่ะนี่ใช่ครับตัวเนี้ยที่เกาหลีก็มีครับเกาหลีครับที่เกาหลีก็มีสุดแค่แบบพูดง่ายๆเลยเมืองไทยผมแค่ความคิดผมนะผมว่าแค่คุณแยกขยะเปียกขยะแห้งให้ได้ก่อนคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องควรทิ้งยังไงถังขยะเรามี4ประเภทขยะรีไซเคิลขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายหรืออะไรพวกนี้มีอยู่แต่คุณไปดูดิในถังขยะรวมกันหมดเลยถ้าสมมติว่าคุณแยกขยะเปียกขยะแห้งได้2อย่างเนี่ยขยะเปียกเนี่ยเราจะมองว่าเป็นขยะพวก
เศษอาหารอะไรพวกนี้หนึ่งมันสามารถที่เอาไปเป็นปุ๋ยทำปุ๋ยได้เป็นอาหารสัตว์ได้ซึ่งไม่ต้องไปคอยแยกเอาเศษถุงเศษพลาสติกเศษแก้วเศษอะไรออกอีกมันสามารถที่จัดการได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาพูดง่ายๆถ้าคุณคิดแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยรถขยะไปจอด1นาทีต่อ1บ้าน10บ้านเท่าไหร่ละ10นาทีถ้าคุณเรียบร้อยปุ๊บไปถึงปุ๊บรถไม่ต้องจอดขึ้นมันลดเวลาไปเท่าไหร่ละครับแล้วก็ตอนนี้นี่คือถ้าจะจอดแยกครับที่จะย้ายไปอีกใช่ครับใช่เนี่ยคือพื้นฐานง่ายๆเลยง่ายๆอันนี้ผมคิดของผมเองนะเพราะผมเคยลองเอาตัวนี้แล้วก็ลองเอาเวลามาคิดแล้วก็ถามเขาว่าวันหนึ่งคุณใช้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าเขาเติมมา60ลิตรคุณวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็เก็บได้ประมาณกี่หมู่บ้านกี่บ้านเนี่ยลองมาคิดคร่าวๆเนี่ยถ้าเวลาตัวเนี้ยลืมไปอ่ะบ้านละ1นาทีอ่ะลดปริมาณน้ำมันไปได้เยอะมันก็ขยะเปียกกับใบไม้แห้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปทำปุ๋ยพร้อมกันได้ได้ครับแยกครับคือที่ผมมองว่าคือที่ผมขยะเปียกขยะแห้งเนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มันเป็นขยะเปียกนะขวดน้ำเป็นขวดใส่น้ำยังเป็นขยะแห้งนะยังเป็นแยกขยะใช่เพราะตอนนี้คือผมมองว่าหลายๆหน่วยงานนะครับพยายามทำแต่ทำแค่ช่วงเวลานึงสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่รู้บางทีแล้วก็คิดว่าคนต้องขี้เกียจแยกอะขี้เกียจครับก็คือแบบทิ้งมันก็จบแล้วไงใช่ไม่ต้องมากเลยครับบางทีเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยผมยืนดูอยู่เนี่ยก็เป็นถังขยะมีเป็นอยู่เราก็จะทิ้ง ใช่แต่พอเราทำให้ดูเขาจะเริ่ม